ที่นี่ค่ะพี่สาวหนุ่ยมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันหลายๆค่ะมีอะไรมาฝากไปติดตามกันได้ในช่วงของแรงสกิดสกิดข่าวค่ะแรงสกิดสกิดข่าวธนาคารออมสินเชิญชวนลูกหนี้ลงทะเบียนแกหนี้เสียเพื่อไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดและไม่ฟ้องล้มละลายและให้มีเบี้ยเหลือใช้จ่ายพร้อมขอประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลในการแก้ปัญหานี้จ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหน่อยเอาเรื่องราวาระแห่งชาติมาบอกกันเลยล่ะนั่นก็คือมาตรการแก้หนี้เพราะว่านางรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาได้บอกว่ารัฐบาลน่ะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหนี้นอกระบบและก็หนี้ในระบบซึ่งก็เป็นวาระแห่งชาติโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้จัดทำมาตรการแก้หนี้และก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นในนาก็คือธนาคารออมสินเขามีการชะลอกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายกับโลกนี้สถานะ NPL ด้วยมาตรการเซ่ไม้ก็คือไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ค่ายถอดตลาดและก็ไม่ฟ้องล้มละลายจ้าอันนี้ก็เป็นแล้วแต่กรณีนะว่าสถานะคดีของโลกนี้แต่ละรายอยู่ในขั้นตอนไหนโดยในการปรับโครงสร้างหนี้ธนาคารเขาจะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษมาตรการแก้ไขหนี้โลกนี้ NPL ของสินเชื่อรายย่อยไม่มีหลักประกันวงเงินกู้ไม่เกิน1ล้านบาทโดยจะยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี่นะให้หมดทั้งเพในวันที่โลกนี้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จ้าซึ่งยอดหนี้ที่เหลือธนาคารก็จะปรับลดเงินงวดผ่อนชำระเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้โดยการลดอัตราดอกเบี้ยในปีแรกลงเหลือ 0% ต่อปีแล้วก็นำเบี้ยงวดที่ลูกหนี้จ่ายไปชำระหน้าก็ไปตัดยอดเบี้ยต้นทั้งงวดจากนั้นในปีที่2เป็นต้นไปก็คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปีตลอดอายุสัญญาซึ่งก็จะช่วยให้ลูกหนี้มีเบี้ยเหลือเพียงพอในการใช้จ่ายในการดำรงชีพแล้วก็ยังคงสถานะหนี้ชั้นปกติไม่มีการเสียประวัติเครดิตด้วยนะจ๊ะน้องเศร้าหน่อยก็เลยอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในนามที่เป็นลูกหนี้กับธนาคารออมสินที่มีสถานะ NPL ให้มาลงทะเบียนแก้หนี้ซึ่งรัฐบาลเขาก็เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้ในอย่างดีเลยแล้วก็นโยบายของธนาคารออมสินที่ออกมานั้นนะก็จะทำให้อนาคตอย่างสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ก็ขอให้ประชาชนสบายใจแล้วก็เชื่อมั่นในรัฐบาลว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและก็นอกระบบเพื่อให้ประชาชนสามารถมีเบี้ยเลือดชายนำไปประกอบอาชีพอื่นๆได้อีกด้วยจ้าซึ่งพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้ในระบบกับธนาคารออมสินเนี่ยนะทางธนาคารก็จะจัดส่ง notification ผ่านไมโมหรือ SMS แล้วก็จะมีจดหมายเชิญลงหนี้เข้าร่วมมาตรการโดยลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th แล้วก็เทลแอปไมโมตั้งแต่วันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2567จ้าแล้วก็จะมีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ภายในวันที่31มีนาคม2567นะจ้าเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าแค่ไปลงทะเบียนแก้หนี้เสียเพื่อจะได้ไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดแล้วก็ไม่ฟ้องล้มละลายนะจ้าบ๊ายบาย